ชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับคุณกำลังชมอสมการทางของโลกที่เราเลือกถ้าจะพูดถึงสตรีทอาร์ตนะสตรีทอาร์ตในบ้านเราทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะชินตากันแล้วหรือมั้งเพราะว่ามันสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วๆไปเต็มไปหมดครับน่าจะมีกันทุกจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยเห็นสตรีทอาร์ตบ้างไหมครับช่วยคอมเมนต์บอกกันนิดนึงซึ่งผมเนี่ยผมอยู่กรุงเทพอย่างริมคลองแสนแสบเนี่ยครับโหเดินไปเนี่ยคุณสามารถที่จะเห็นสตรีทอาร์ตอยู่รายล้อมรอบ2ฝั่งคลองเนี่ยได้เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานพ่นงานเพ้นท์งานเขียนตัวหนังสืองานแท็บงานแปะสติ๊กเกอร์แปะกระดาษอะไรก็ว่าไปครับหรือว่าเริ่มเห็นแล้วนะครับในประเทศเราที่มีศิลปินที่ทำงานสตรีทอาร์ตเป็นแนวประติมากรรมมีการสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่วันนี้ครับผมจะพามาดูงานสตรีทอาร์ตแนวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพบเจอไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไหร่นะมันเป็นสตรีทอาร์ตที่ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตครับเพราะว่าเธอไม่ใช่ภาพนิ่งเว้ยสตรีทอาร์ตที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นแนวแอนิเมชันครับวิธีการนะครับคุณอาจจะงงๆว่าให้สตรีทอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันได้ยังไงวะมันจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ยังไงถ้าให้อธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเขาก็ไปเพ้นผนังนี่แหละเพ้นผนังแต่ว่าเขาเพ้นเป็นซีเควนซ์ของภาพอะครับถ้าเอามาต่อกันมันก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ก็ไปเพ้นภาพหนึ่งเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปเพ้นซีเควนซ์ภาพต่อจากนั้นอะเฟรมต่อไปอะแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไปเพ้นเฟรมที่3ถ่ายรูปต่อไปวนลูปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆไปมีศิลปินท่านหนึ่งครับที่ผมไปเจองานของเขาประมาณเนี้ยผมเห็นงานของเขามาโอ้โหมากกว่า10ปีแล้วนะเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนครับมาจากประเทศอิตาลีผมรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยมันแตกต่างว่ะแล้วความที่เป็นสตรีทอาร์ตที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาทำให้งานเนี่ยมันดูสนุกมันมีชีวิตชีวาคือหมายความว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างกันอีกทางนึงเหมือนกันเดี๋ยววันเนี้ยเราจะลองมาทำความรู้จักกับเขากันหน่อยครับศิลปินท่านเนี้ยเขามีชื่อสั้นๆแนวๆครับว่าบลูBlue เนี่ยเป็นชื่อของศิลปินนะครับซึ่งก็เป็นศิลปินแนวที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนตัวจริงๆของเขาว่าเป็นใครเขาเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนเริ่มมีผลงานให้เห็นกันตั้งแต่ปี1999นะครับเห็นงานของเขามานานนับ10ปีนะครับผลงานก็เติบโตตามวัยไปเรื่อยๆครับเป็นหนึ่งในศิลปินที่เวลาผมเสพงานของเขาเนี่ยผมรู้สึกฟินว่ะ
ล์ที่ต้องตีความงานของเขาเนี่ยเป็นสไตล์ที่ต้องตีความกันหนักๆอยู่เหมือนกันถ้าคุณได้ดูงานของแกนะคุณจะรู้เลยว่างานแต่ละชิ้นที่แกปล่อยออกมาเนี่ยมันต้องใช้อายุไขเนี่ยมาสร้างสรรค์งานกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับคือแกไม่ใช่สายที่เน้นเอาแค่ความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นแกมีทั้งความพยายามเรื่องราวไหนจะคิดพัฒนาคอนเซปต์ไอเดียไหนจะเอามาร่างเอามาทำให้มันเข้ากับโลเคชั่นที่จะเอาไปวาดด้วยวาดออกมาเป็นภาพแต่ละช็อตแต่ละช็อตแล้วก็ถ่ายออกมาเอามาเรียงร้อยเอามาต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหวใส่ซาวประกอบอะไรต่างๆนานาอันนี้โคตรนับถือแกเลยภาพอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโออยู่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นสไตล์แบบลัฟลัฟหยาบหยาบเลยครับให้อารมณ์แบบพิลึกกึกกือดูแล้วบางทีก็มีอาการแบบผมมันรู้สึกว่ามันแน่นๆตันๆอยู่ในลำคอบางทีมันรู้สึกหยิ่งๆอะไรบางอย่างมันให้ความรู้สึกหยิ่งๆบางอย่างเกิดขึ้นแถวๆนั่นแหละติดคอหอยอยู่เนี่ยแต่มันดูน่าประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเว้ยคือต้องไปดูเอาเองว่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันอย่างผมก็ได้คร่าวๆนะคือแกเป็นศิลปินที่เคยทำผลงานพวกแอนิเมชันในคอมพิวเตอร์อะไรทางๆนั้นเนี่ยมาก่อนก็น่าจะชอบนะครับน่าจะมีแรงบันดาลใจในงานแนวทางนั้นอยู่เลยเอามาลองปรับใช้กับทางของสตรีทอาร์ตมั้งเราถึงมีโอกาสได้เห็นผลงานอันน่าประทับใจของท่านอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยครับผมว่าคุณก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันกับผมนะครับว่าสไตล์งานของบลูเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เสียดสีจิกกัดแขวะแซะงานของบลูเนี่ยผมเรียกว่าเป็นงานคอนเซปชวลนะคือเป็นงานที่เขาขายไอเดียเวลาที่เราดูงานของบลูแล้วเนี่ยมันเหมือนทำให้กระบวนการบางอย่างในสมองเราเนี่ยมันทำงานเราเริ่มคิดไปกับอิเลเมนต์ต่างๆที่เขาใส่ไว้ในภาพครับมันเป็นงานที่มีคุณค่าและความหมายเพราะนอกจากคุณจะได้เห็นงานศิลปะได้เสพงานศิลปะแล้วเนี่ยพี่ว่ามึงน่าจะได้คำถามหรือว่าแนวความคิดบางอย่างเนี่ยเอากลับไปใช้ได้ด้วยเว้ยเนื้อหาที่งานของแกนำเสนอนะครับแกจะพูดถึงชีวิตการใช้ชีวิตการปกครองการเมืองพูดถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งในมุมมองของผมนะครับย้ำนะครับว่าความรู้สึกที่ผมรู้สึกจากการเสพผลงานของบลูเขานะคือผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะนำเสนอมันออกมาในแง่มุมนี้หรือเปล่าแต่ผมเสพแล้วผมได้อะไรเนี่ยผมพูดในมุมของผู้เสพงานแล้วกันนะอย่างเช่นงานนี้ครับงานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นงานที่เพ้นอยู่บนผนังด้านหนึ่งของอาคารที่สูงประมาณสัก5ชั้น 4-5 ชั้นเนี่ยครับก็คือเป็นทั้งผนังเลยครับสูงยาวขึ้นไปเลยฮะโอ้น่าจะมีเป็น10เมตรอยู่นะภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นภาพเหมือนกับภาพหน้าคนแหงขึ้นไปมองบนฟ้านะครับหน้าเนี่ยเหมือนจะแยกออกเป็น2ช่วง2ส่วนด้วยกันมีส่วนที่เป็นใบหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวด้านหลังฮะแล้วก็เป็นใบหูเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงโดยที่มีตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผู้คนต่างๆนานามากหน้าหลายตาที่กลายตัวเป็นจิ๊กซอเพื่อที่ไปต่อรวมๆกันเป็นใบหน้าทั้งหน้านี่แหละครับคืองานนี้มันเหมือนกับพยายามจะบอกผมนะครับว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันคือ people make place นะชุมชนของเราสังคมของเราประเทศของเราหรือดินแดนอะไรก็ได้ที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยหน้าตาของสังคมเนี่ยมันมาจากตัวของพวกเราทุกคนการกระทำของพวกเราทุกคนนี่แหละที่กอบเกาะมันขึ้นมาครับตัวของคนทุกๆคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นครับในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ของสังคมของชุมชนของคอมมูนิตี้ของเราขึ้นมาหรือว่า
อีกงานนึงครับที่ผมชอบมากงานนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้านะครับเข้ากับสังคมบ้านเราเหมือนกันนะครับก็คือมันจะเป็นรูปส่วนช่วงหัวไปลงไปจนถึงช่วงหน้าอกนะครับของผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นวิวัฒนาการมีเป็นพัฒนาการแล้วกันที่ตอนแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นคนธรรมดาไว้ผมยาวนะครับแล้วก็เริ่มโดนก้อนผมนะครับแล้วก็มีเสื้อของเสื้อเขียวเนี่ยเข้ามาใส่เป็นยูนิฟอร์มนะครับก็เหมือนคนมีสีแหละเข้ามาใส่แต่นอกจากใส่ยูนิฟอร์มเขียวๆแล้วยังไม่พอครับเขาก็ยังโดนตัดหัวข้างบนออกฮะแล้วก็เปิดกะโหลกออกมาเอาสมองออกไปแล้วก็เอาหมวกเหล็กครับหมวกเหล็กสีเขียวๆนี่แหละครับเขียวขี้ม้าเนี่ยมาสวมครอบเอาไว้ครับนี่เป็นภาพแนวยาวนะครับที่วาดไว้บนกำแพงสักที่หนึ่งครับยาวเลยก็ความรู้สึกเนาะผมว่าใครๆก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันอย่างนี้แหละมั้งครับว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในโซนของคนมีสีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตนี้แม่งมีเพื่อรับคำสั่งเลยหรือไงวะคือสมองกูไม่มีความหมายเลยเวลาที่มึงใส่ยูนิฟอร์มใส่หมวกเหล็กแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้สมองหัวมึงว่างเปล่าด้วยเลยเตรียมหูเอาไว้ก็พอเอาไว้รับคำสั่งแล้วก็ทำตามเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากการเสพงานผลงานชิ้นนี้ของบลูเขาครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้มากๆจากการเสพงานของบลูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานของความอึดอัดแออัดความคับแค้นความแน่นอยู่ข้างในอ่ะที่มันสุมอัดกันเข้ามาอยู่สูงครับยิ่งในช่วงหลังๆนี้ยิ่งเห็นได้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นเฟรมของเขานะครับเฟรมอาจจะเป็นผนังตึกทั้งผนังแต่ภาพที่เขารังสรรค์วาดลงไปอยู่บนผนังนั้นน่ะมันทำให้รู้สึกว่าแบบไอ้เฟรมเนี่ยมันแน่นนะครับเหมือนกับมันบีบเนื้อหาข้างในภาพอยู่ครับไม่ว่าเฟรมของภาพเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามครับแต่มันก็ยังให้ความรู้สึกนี้อยู่ดีเขากำลังสะท้อนความรู้สึกข้างในใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันเป็นความคับแค้นแน่นแล้วก็ในเนื้อหาในงานเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลายๆคนใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างแน่นแน่นแบบแออัดกันอยู่ในนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในความอึดอัดเขามันเป็นผลมาจากอะไรในอิตาลีใครมีข้อมูลดีๆเด็ดๆรายการก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยก็จะดีมากขอบคุณมากๆใครที่ฟังพอดแคสต์ไม่เห็นภาพนะครับผมแนะนำว่าคุณเนี่ยควรจะเข้าไปเช็คดูครับเว็บไซต์ของเขาก็ได้ครับ blueblue.org นะครับหรือว่าเข้าไปในช่อง YouTube ของเขาก็ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้นะครับถ้าใครชอบเสพงานอะไรที่มันแตกต่างต้องมีการตีความประกอบดูแล้วได้อะไรกลับไปเนี่ยลองเข้าไปชิมดูกันนะผลงานของ blueblue เลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทำในสิ่งที่รัก